สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเกษตรทุกๆท่านนะคะวันนี้มีต้นติ้วมาฝากนะคะเพื่อนๆเป็นกินเป็นผักนะคะกินกับน้ำพริกกินกับลาบนะคะแกงใส่เห็ดนะคะแกงใส่ปลาช่อนนะคะต้มนะคะอาจจะมีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆรสเปรี้ยวแต่กินอร่อยนะคะต้นติ้วหรือติ้วขนนะคะหรือผักติ้วภาษาลาวเรียกไม้ติ้วนะคะแล้วก็เป็นไม้ผัดใบขนาดเล็กนะคะไม่เล็กนะคะต้นใหญ่มากๆนะคะทำเสาเรือนเสารั้วก็ได้นะคะต้นใหญ่ทำฟืนก็ได้นะคะเพื่อนเปลือกต้นสีเทานะคะสีเทาน้ำตาลนะคะเพื่อนๆเปลือกชั้นในมียางสีน้ำตาลใบเดี่ยวใบอ่อนสีชมพูอ่อนหรือแดงนะคะกลีบดอกบางสีชมพูออกดอกในฤดูหนาวพบได้ตั้งแต่พม่าลาวเวียดนามจีนตอนใต้บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์นะคะส่วนประโยชน์และก็สรรพคุณนะคะเพื่อนๆติ้วขาวนะคะดอกจะเป็นสีขาวๆอมชมพูนะคะติ้วขาวสรรพคุณและประโยชน์ของต้นติ้วนะคะสรรพคุณของต้นติ้วขาวก็ช่วยบำรุงโลหิตฟอกโลหิตนะคะใบยอดนะคะยอดอ่อนใบแล้วก็ดอกแล้วก็เถานะคะเปลือกต้นนำมาต้มกับน้ำกินแก้ธาตุไตพิการนะคะช่วยแก้ประดงนะคะเป็นผักที่มีวิตามินเอสูงมีสรรพคุณช่วยป้องกันไม่ให้เด็กเป็นตาบอดกลางคืนและโรคตาไก่นะคะช่วยขับลมรากและใบใช้ต้มกับน้ำกินเป็นยาแก้อาการปวดท้องนะคะใช้รากผสมกับรากปลาไหลแล้วก็หัวแห้วหมูนำมาต้มกับน้ำดื่มกินนะคะวันละ3ครั้งเป็นยาขับปัสสาวะแก้อาการปัสสาวะขัดนะคะรับประทานดอกยอดใบได้นะคะเพื่อนๆก็จะสรุปได้ว่านะคะการรับประทานผักติ้วเป็นประจำจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะคะเพื่อนๆสรรพคุณก็ผ่านไปนะคะยังมีอีกหลายอย่างนะคะเพื่อนๆเล่ามาไม่หมดนะคะเรามาประโยชน์ของเขานะคะประโยชน์ของติ้วขาวนะคะ1ยอดอ่อนใบอ่อนนะคะดอกอ่อนของติ้วขาวหรือผักติ้วใช้รับประทานเป็นผักสดร่วมกับลาบก้อยต้มน้ำตกแจ่วซุปหน่อไม้นะคะน้ำพริกน้ำพริกปลาร้าขนมจีนหมี่กะทิเมี่ยงยวนแหนมเนืองเวียดนามหรือจะนำไปประกอบอาหารก็ได้นะคะใส่ต้มปลาต้มแกงต่างๆนะคะปรุงเป็นรสเปรี้ยวๆนะคะแทนการใช้มะนาวเช่นแกงเห็ดแกงปลานะคะดอกอ่อนใช้ทำซุปหรือยำได้นะคะแต่จะนิยมใช้ติ้วขาวมากกว่าติ้วขนนะคะส่วนติ้วขาวมีรสชาติขมและฝาดน้อยกว่าติ้วขนนะคะอร่อยนะคะเพื่อนๆยอดผักติ้วนะคะนี่ก็เก็บกินประจำนะคะมีสารสกัดด้วยน้ำของติ้วขนมีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะคะให้กับปลานิลโดยปลานิลเลี้ยงด้วยอาหารที่ผสมด้วยสารสกัดติ้วขนนะคะติ้วขนไม้ติ้วนะคะไม้ติ้วขาวสามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างทำโครงสร้างบ้านสร้างชื่อบ้านทำกระดานพื้นสร้างรั้วทำเสาเข็มทำด้ามเครื่องมือจอบเสียมเครื่องตกแต่งภายในเรือนนะคะกระสวยทอผ้าทำหีบใส่ของได้ด้วยนะคะแข็งแรงเหมือนกันนะคะต้นติ้วนะคะเพื่อนๆมีต้นใหญ่มากๆนะคะต้นใหญ่ต้นใหญ่ขนาดนี้ก็ปลูกตั้งแต่ปี2555นะคะพ.ศ. 2555นะคะ54 55 56ประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆนี่ข้างบนก็ตัดนะคะตัดลงเพื่อจะได้เอาดอกของเขานะคะเพราะว่าเขาสูงนะคะมียอดนะคะกินอร่อยนะคะเพื่อนๆกินอร่อยทั้งประโยชน์และก็สรรพคุณนะคะควรหามาปลูกไว้นะคะเพื่อนๆวิธีขยายพันธุ์นะคะก็ใช้วิธีตอนกิ่งนะคะตอนกิ่งช่ำกิ่งนะคะเม็ดของเขาก็ไม่ค่อยจะมีนะคะเพราะว่าเก็บดอกกินหมดนะคะเพื่อนๆพอมีดอกหน่อยก็เก็บไปขายนะคะเพื่อนๆดอกสวยงามแล้วก็สามารถจะซุปอร่อยนะคะนี่คือผักติ้วนะคะเพื่อนๆติ้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะผักติ้วนะคะเอามาฝากนะคะขอบคุณมากๆค่ะ